มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเปิดใจสาวถูกรางวัลที่1รับไปเต็มๆ18ล้านที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีจากกรณีที่มีผู้ถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลรางวัลที่1หมายเลข970618ประจำวันที่1เมษายน65จำนวน3ใบได้รับเงินรางวัลไป18ล้านบาทซึ่งอยู่ที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะทราบชื่อผู้ที่ถูกรางวัลรายดังกล่าวก็คือนางสาวจูไรรัตน์ปาจรีพันธ์อายุ56ปีเป็นเจ้าของร้านสังฆพันธ์อยู่ในตลาดชัยยาตำบลตลาดชัยยาอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งก่อนหน้านี้ได้ไปเฝ้าคุณแม่ที่พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลชัยยาเตียงที่18เป็นเวลา10วันเมื่อรักษาจนหายดีแล้วก็ออกมานะคะจากนั้นจึงออกไปหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลจากแม่ค้าชื่อว่าเจี๊ยบที่ขายอยู่ในตลาดชัยยาพอเสร็จสิ้นการประกาศรางวัลก็ยังไม่รู้ว่าตนเองถูกรางวัลที่1จนแม่ค้าสลากโทรมาบอกจึงทราบเรื่องเปิดใจสาวถูกรางวัลที่1รับไปเต็มๆ18ล้านขอแสดงความยินดีกับเศรษฐีใหม่ในครั้งนี้ด้วยนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ